ผู้ว่าราชการให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักรต่างมีความปรีดาปราโมทย์เป็นอิสระสถาพรสิทธิยาธิราชเจ้าในทางสามารถในพระราชตั้งแต่พระประถมกษัตริย์ไทยซึ่งทรงผมทำดีรักษาแต่เพราะนอกจากชาชนซึ่งต่างก็เกิดหลายความสำคัญออกไปสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาสังฆนาถไตรปิฎกให้บริบูรณ์และอาทิวรรณกรรมยิ่งมงกุฎไทยชั้นสารทัพไทยขนาดเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะก็จะไปเริ่มชนมพรรษาวันที่28ฉับเชิงเซาด้วยกระทรวงมหาดไทยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จกระทรวงมหาดไทยผู้ได้รับพระราชทานจำนวน11รายเข้าร่วมพิธีประดับองค์การมหาส่วนจังหวัดองค์การมหาส่วนจังหวัดฉะเชิงนายปิยวัฒน์เจ็ดนายอนุชาเรียมอมรวิวัฒน์นายกับเรียนเชิญท่านผู้ราชการจังหวัดนุ่งครับ